อยู่อู้หูโหเปิดตัวได้แบบกล้องเบอร์หายแล้วหายแล้วนั่นเดี๋ยวผมคุมนี่กันแล้วคุณไม่ชอบกว่าเอฟเฟคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่กับเราใน You Product Studio อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะวันนี้จะมาแกะใครไม่ฟงเนี่ยฟงนะยังไม่มีคนดูเลยผมไม่ชอบให้ไมค์มันติดคออย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาเรามาเรียนกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแอนแกะเรามาเรียนเอาหน่อยดิไม่ไม่เดียวเปล่ามันรำคาญเนี่ยติดเรามาเรียนเฉยสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะครับทำไมอ่ะไอ้เมสนายพิมพ์ผิดนิดหน่อยขมพร้อมกันนะชวนกันเรียนว้าว wood ว้าวแล้วว่ะ wood extend fire wood vs ขนมเดี๋ยวๆปิดไมค์ก่อนครับหืมอ้าวไมค์แล้วเหรอขอบคุณครับบอดี้แซมบีลีฟไงแผ่นนี้หายังยากอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแชร์แป๊บนึงครับมัวแต่เล่นน่ะก็คุณมัวช่วยผมคุยอ่ะชุดใหญ่มาเต็มร้านเลยเมื่อกี้ไปเจอแต่ไม่กล้าเข้าไปทักครับเห็นยุ่งๆวันหลังเข้ามาทักกันเลยครับพี่ไม่เป็นไรเราจะได้คุยกันนะทักได้เลยทักได้เลยร้านผมก็เต็มๆแบบนี้แหละเก็บโลกได้ไม่เคยเกินอาทิตย์เดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วครับผมนี่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้ายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยมาวันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะผมอยากจะแกะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ขมค่อนข้างชอบเหมือนกันขมอีกแล้วทำไมเป็นตัวจากเรื่องอะไรนะฟงหวินขี่พายุฮารุฟ้าจบไม่มีคำสร้อยจริงๆเป็นตัวที่สวยแล้วก็น่าจะมีค่ายเดียวนี่แหละที่ทำโอ้ที่ได้ลิขสิทธิ์มาทำเพราะว่าก็ไม่มีใครทำเลยเนาะเท่าที่มาอยู่มาตั้งนานดูมาก็ไม่มีใครทำงานปั้นตัวนี้เนาะแอนเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูครับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าดูดมาฮารุฟอยอะไรนะมาเดี๋ยวผมจะตัดเข้าคาตีจะไปได้แล้วก็สวัสดียังเป็นทางการครับอยู่กับ You Product Live ในเอพิโซดที่539ครับผมก็วันนี้จะมาแกะงานปั้นจากเรื่องฟงหวินขี่พายุฮารุฟ้าดูดมาฮารุฟอยครับผมแผ่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 มผิดก็จริงๆวันนี้เป็นตัวที่รออยากจะแกะมานานมากเพิ่งได้แกะทีตัวนี้เป็นตัวพิเศษสีลิมิเต็ดฮ่องกงมีแค่100ตัวในฮ่องกงก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูครับก็ถ้าพูดถึงงานปั้นจากเรื่องฟงหวินมีแค่นี้ค่ายเดียวที่ทำคือ Acme Studio แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องว่ามันไว้ใจได้ไหมก็ถ้าผมดูไม่ผิดนะเขาเรียกว่านะ Product อะ Product คือ by XM Studio ก็ค่ายนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความสวยงามก็และความอลังการซึ่งมันจะสวยจริงไหมไปดูเลยตัวนี้มา2กล่องคนที่ทดเลยคนที่ติดตามหน้าเฟซเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมถ่ายรูปมีกล่องใหญ่กับกล่องเล็กตัวนี้มี2 edition คือ edition ธรรมดาเนี่ยจะเป็นเหยียบหน้าผาแล้วก็ถือดาบแล้วก็ได้2หัวจะเป็นหัวร่างธรรมดากับร่างมารแล้วก็ edition ที่2จะเป็นตัวพิเศษ exclusive ก็จะได้ตัวกิเลนมาด้วยซึ่งสามารถทำได้2โพสเป็นโพสยืนบนหน้าผาสู้กับกิเลนหรือว่าจะเป็นเหยียบหัวกิเลนก็เดี๋ยววันนี้จะมาต่อให้ดูทั้ง2โพสเลยครับคุ้มแน่นอนคนดูไลฟ์นี้ขี่พายุฮารุฟ้ามาจัดไป
อะไรอ่ะได้โอเคฝากด้วยฝากด้วยเสร็จแล้วขึ้นมาก็แล้วมาเริ่มกันที่ดูฐานของตัวธรรมดาครับฐานของตัวธรรมดาเราจะได้เป็นหน้าผามาแบบนี้นี่เป็นหน้าผาอุ๊ยๆเรียกว่าโอเคเป็นหน้าผาแง่งๆหนึ่งอันแบบนี้แล้วก็มีนี่ฟงหวินใช่ป่ะเบิร์ดแปลกเลยคือน่าจะเขียนว่าฟงหวินแหละต้องใช่ดิต้องใช่ฟงหวินแหละว้าดิฮะหินในฐานอย่างงี้อยู่ดีๆก็อ่านละทีเนาะเออเนี่ยมีลูกค้าเข้าใจบุ๊กด้วยมีคนดูนะฮะทางบ้านเม้นว่าดูดมาฮารุฟลอยใช่แล้วฮะแสดงว่าเราจะมุกมาสำนักเดียวกันพี่นี่ฮะฐานดูก่อนฐานเนี่ยสวยนะฐานลงสีมาค่อนข้างดีเป็นหน้าผาแล้วก็มีเหมือนกับลาวาเลยแตกออกมานี่ตรงสีหินเนี่ยโอเคเลยสีหินมา ประกอบตัวเลยดีกว่าครับใช้ฟอสนี่ตัวมาแล้วตัวค่อนข้างใหญ่นี่เป็นสเกล 1:4 ใส่ยากว่ะลงมาเนี่ยเอาดีๆนะชิบหายแล้วคือเดือนหน้ากับเดือนหลังมันห่างกันอะหักแน่เลยว่ะถ้าฝืนเอ้าเวรกรรมเนี่ยๆดูดิอันอยู่ดิหรือว่าต้องเสียบไปก่อนอ๋อไม่หักโอ้ยโอ้โหตีตัวไปก่อนค่ายนี่นี่ครับผมก็ใส่ตัวเนี่ยฟงมาแล้วเก่งๆสวยเหมือนเก่งยีนมาดูดีเทลดีกว่านี่แสงสีขาวเยอะไปหน่อยอันนึงนะผมขอรีไฟนิดนึงเออได้อยู่อ่ะนี่ครับก็เป็นบอดี้ลักษณะบอดี้เนี่ยปั้นออกมาค่อนข้างดีดูที่กางเกงได้เลยเรายังระยับดูคมและก็สมจริงมากเฮ้ยแต่อันทำไมคุณต้องซูมเป้าด้วยอ่ะคุณชอบอ่ะให้คุณตูมเป้างานนะเนี่ยดูกางเกงเห็นไหมดูดีเทลการให้สีต่างๆโอเคนะเนี่ยดูเฟดกางเกงดินึกว่ากางเกงยีนทำดีมากนี่รองเท้าก็ทำเหมือนรองเท้าหนังโอเคอยู่ครับสวยนะเออรีวายไหมเนี่ยสมัยฟงหวินครับผมนี่แล้วก็ตรงเสื้อผ้าก็โอเคเรายังระยับเก็บมาดีแล้วก็ไล่จากเนี่ยการไล่สีเขียวระยับอะไรต่างๆก็สวยงามใช้ได้มาไปดูกันต่อดีกว่าครับแขนไหมตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าให้แขนเนี่ยอะไรเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะไม่อ๋อกางเกงมันเปล่าแอนอ๋อมันคือที่กางเกงกับที่ดาบไงอ่ะเดี๋ยวติดตรงนี้ก่อนเข็มขัดก็จะมีพาร์ทของอันนี้ครับเป็นตัวโบไม่ใช่โบตัวผูกที่เข็มขัดอะต่อตรงนี้เสียบเลยเสียงเข้าไหมเนี่ยเข้านะปกติใช่ป่ะโอเคมาใส่ยามันควรจะเป็นอย่างนี้เนาะหรือมันจะปิวอย่างนี้นี่โอเคติดโบเรียบร้อยมาต่อมาผมจะใส่แขนครับนี่มันใส่แขนได้2แบบใช่ป่ะมันจับดาบเปลี่ยนมือได้2แบบใช่ป่ะคือตัวเนี้ยมันจะใส่จับดาบแบบเลียดลงไปข้างล่างกับนี่เงี้ยอ๋อมันเงี้ยคู่มือไปแล้วมาก็เนี่ยมีมือให้2อันนี่มีมือให้2แบบก็น่าจะต่างกันแหละเดี๋ยวลองดูว่าอ๋อเออตรงข้อมือมันต่างกันเดี๋ยวมาลองดูว่าประกอบทั้ง2แบบจะต่างกันยังไงใช่มั้ยเนี่ยอ่ะถ้าตามคู่มือก็จะใส่ได้2อย่างแบบนี้เห็นมั้ยดาบนี่แบบถือเกี่ยวไว้ข้างหลังอันนึงแล้วก็จิ้มลงข้างล่างอันนึงนี่เดี๋ยวทำให้ดู2โพสเลย
ใส่มือแรกไปก่อนไม่รู้เป็นยังไงเสียงดวงโอเคดาบนี่ครับดาบเป็นเรซินไม่ได้เป็นเหล็กแต่ว่าลงสีมาค่อนข้างดีนะดูเหมือนโลหะแล้วก็ตรงปลายดาบก็โอเคอันนี้เป็นจับแบบนี้ปะหรือว่ามันแล้วแต่การใส่ดาบของเราวะใส่อย่างนี้ก็ได้นี่คุณสมมติเอ้าแล้วทำไมให้นิ้วทั้งสองอันนะลองก่อนแล้วกันอย่าไปคิดมากลองไปเถอะโอเคใส่แบบนี้แล้วก็ปิดจุกเล่นไปโป๊แผ่มเพมเหนื่อยอยู่ไอ้วุฒิเยอะเกินแปลกจับดาบแปลกๆนะนี่ผมก็ดีจับดาบท่าแรกมาดูกันที่หัวบ้างครับเดี๋ยวฝากโค้ชอามาตรงนี้หน่อยนี่หัวเนี่ยจะได้2แบบนี่เดี๋ยวซูมให้ดูทีเดียวเดี๋ยวก่อนนะเข้าป่ะเพียงมานี่ครับในส่วนของหัวจะได้2แบบเป็นหัวแบบธรรมดาปิดตาข้างนึงแล้วก็เป็นแบบร่างมารผมสีแดงนั่นเองเนี่ยนี่แล้วก็พร้อมบัสครับไว้ตั้งโชว์อีกหัวนึงถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนสวยนะมาก็เดี๋ยวมาใส่หัวให้ดูกันเลยเนี่ยให้ดูเนี่ยมีร่างมารร่างธรรมดาตา2ข้างตาข้างเดียวเดี๋ยวค่อยดูช้าๆอีกทีนึงนี่โชว์ก่อนว่ามี2อันเลยแล้วใส่หัวธรรมดาก่อนแล้วกันโอเคนี่อย่างงามนะใครคิดว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเดี๋ยวมีต่อกิเลนอีกตัวนึงนะรอแป๊บนี่ครับโพสต์แรกก็เป็นโพสต์ที่ยืนอยู่บนหน้าผาแล้วก็มองลงไปผมนี่คืออย่างผิวอะตรงผมน่าสวยมากเลยนะล็อกเลยฮะนี่ครับโหอย่างรอตรงผมเนี่ยจะเป็น PVC ครับเนื่องจากความแหลมคมแล้วก็ความผิวของมันถ้าทำเป็นเรซินรับรองร้อยทั้งร้อยแตกแน่นอนเราต้องใช้เป็นเรซินเข้ามาเอ้ยต้องใช้เป็น PVC เข้ามาซึ่งก็ทำได้เป็นอย่างดีแล้วก็หน้าเนี่ยค่อนข้างสวยใบหน้าเนี่ยเป็นเรซินแต่ว่าตัวผมเนี่ยเป็น PVC โชว์กันป่ะโอเคสวยเนาะให้ได้มาเดี๋ยวลองเสียบหัวมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปเสียบกิเลนยังดูสียังสวยผมชอบการได้สีผมของร่างมารมากอ่ะได้สีแดงสวยดิทำไมก่อนมีเกียร์ยีนขายแล้วครับดังแกร็บนี่หาเลยยังไม่แตกพี่ยังไม่แตกนี่มาเดี๋ยวมาต่อกิเลนกันดีกว่ามาตัดเป็นภาพมุมกว้างแล้วอันนี้บัสลบไปก่อนโอเคมาออกไปเลยใช่ไหมมาผมขออนุญาตหยิบเนี่ยฟงใช่ไหมใช่ปะปะหยิบเนี่ยฟงลงมาก่อนพระเอกพอปะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอากิเลนมาโชว์ได้ปะนี่ครับลิมิเต็ดมันคือนี่แหละนี่ฮะฐานของมังกรเป็นเหมือนกับไฟก็ค่อนข้างสวยงามทำเหมือนเป็นลาวาเนอะกิเลนไม่ใช่มังกรกิเลนทำเป็นแบบลาวาแล้วลงสีให้มันดูร้อนแรงแล้วก็มีแบบปลายแบบไม่ไหม้หน่อยก็นี่ประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันใหญ่มากมาเอาตัวมาเลยขนาดกี่ฟุตเดี๋ยววัดขนาดให้ดูครับพี่รอแป๊บนึงนะครับได้ป่ะผมเนี่ยจะประกอบได้ป่ะดูยากเหมือนกันนี่ครับกิเลนมาแล้ว
ตัวนี้จะประกอบค่อนข้างยากนิดหนึ่งโอเคได้แล้วนี่ครับกิเลนหูยอย่างใหญ่ทะลุเฟรมไปแล้วเฮ้ยว่ะแต่พอตอนแรกดูสีกิเลนอะตรงท้องมันเหลืองๆอะแต่พอมันประกอบอะมันทำสีลับกันดีนะเหมือนแบบกำลังวิ่งอยู่บนเพลิงอะไรจริงๆเจ๋งมากโอเคต่อมาครับจะต่อหางให้ดูเดี๋ยวส่วนดีเทลเนี่ยจะรอดูแป๊บนึงนะปึ๊บนี่พอดีเลยแอนไม่ต้องขยับโอเคนี่นะหางหูยกลัวหมุนวงกลมไม่ได้ติดใช่ป่ะชนป่ะชนว่ะแล้วฝั่งนี้ชนป่ะไม่ชนฝั่งนี้รอดมาก็เดี๋ยวจะต่อในส่วนของตรงหัวครับมันมีตรงนี้ปิดด้วยจริงๆเราตัวมันจะใส่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวก็จะมีอันนี้มาปิดไว้ให้ก็ถือว่าใส่ใจงานค่อนข้างดีครับใช้ได้แล้วปิดไปแบบนี้น่าเรียบร้อยนะกินเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดใช่ป่ะใช่ บ้าบอลไปอีกอ่ะแอดเราซูเฟนถอยออกได้ไหมอยากให้ดูคู่กันนะอ่ะยังไงติดลิงไลอ่ะอ่ะนี่ครับถ้าใครแบบมีอยากจะหันหน้าเข้าหากันเอ๊ะแอดดึงลิงไลออกถอยก่อนดิติดขอบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหชนแน่เลยว่ะนี่แต่มันต้องห่างหน่อยอ่ะก็ได้ฟีลแบบเนี้ยสู้กันนี่ผมพยายามสุดแล้วที่จะตั้งโชว์ให้แบบนี้ ยากมาก สวยครับพี่ตัวนี้แล้วก็มีน้อยด้วย หาค่อนข้างยากมาเดี๋ยวจะโชว์อีกโพสต์นะครับเป็นโพสต์ที่เนี่ยฟงเนี่ยยืนอยู่บนหัวกิเลนโอ้ยไงมาแอนปรับมุมตรงเลยแต่ว่าต้องสูงกันแหละเพราะว่านี่มันสูงกันนะได้อ่ะโอเคนี่หูยมุมนี้สวยจัดมาผมจะถอดชิ้นส่วนให้ดูนี่ครับมาเราต้องถอดชิ้นส่วน2ชิ้นโดยถอดจากชิ้นบนก่อนอันนี้1อันออกมาแล้วก็ถอดตรงนี้1อันแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพลย์เซฟถอดหัวเนี่ยฟงออกก่อนแล้วก็หูยากเหมือนกันเว้ยเอาจริงเสียงได้อะไรป่ะมานี่ครับนี่มีซ่อนพาร์ตรงก้นด้วยเดือดจัดนี่แล้วเดี๋ยวก็จะเอาตัวเนี่ยฟงเสียบเข้าไปเดือดจังวะแล้วก็ติดดาบย้ายใหญ่โอเคลบกันเลยอ่ะนี่ครับใหญ่จัดอ่ะใครได้เห็นรูปในงานสิงคโปร์ที่ถ่ายมาแล้วก็ได้เห็นตัวจริงกันวันนี้อ่ะยังไม่หมดต้องปิดตรงนี้ด้วยสุดว่ะอ่ะเนี่ยโหโคตรใหญ่เลยสวยเนาะก็เบื้องต้นงานก็โอเคครับสวยดีได้ความใหญ่อลังการมากว่าส่วนสูงเล่นๆดีกว่าอยากรู้เหมือนกันสูงกี่เซน85เซนโห
สูงจัดอ่ะความลึกความลึก69เซนโอ้ตู้ต้องกว้างเท่าไหร่เนี่ยอ่ะความกว้างอยู่ประมาณสัก40เซนแต่ความลึกเมื่อกี้ถ้าโชว์ท่านี้ใช่ไหมก็ยังต้อง60อยู่ดีอ่ะโหค่อนข้างลึกเลยแต่ก็ได้ความแบบอลังการไปเต็มๆสวยป่ะเฮียเฮียหมูตัวนี้สวยดีๆๆเฮียหมูมาดูสวัสดีครับพี่อ่ะ มาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดาบมันได้2อันใช่ป่ะใช่ป่ะได้2อันนี่เหรอใส่อย่างนี้เลยเหรออ๋อแล้วอีกมือนึงไม่ทำอะไรอ่ะฉันแตกเลยเหรอเจ๋งเว้ย อ่ะโอเคนี่จริงเหรอลองอีกมือกันนิดนึงผมเห็นมันมี2มือมาให้ถ้าเสียบแล้วมุมเดิมก็จะไม่ใส่กลัวตัวเนี้ยทุกสิ่งทุกส่วนผมกลัวมันหักมากมันดูแบบอ๋อเอ้าอันเนี้ยมือเนี้ยเป็นมือสำหรับชี้ลงแอ่นนี่อย่างงี้โอเคนี่อันนี้ครับนี่ครับคนดูครับมือนี้เป็นมือสำหรับที่ต่อชี้ลงไปโอเคอ่ะก็จะดูคนละมุมกับมือเมื่อกี้มาดูดีเทลไล่บนลงล่างอ่ะดูมังกรกันแล้วอ่ะตากล้องเราซูมเข้ามังกรแล้วไม่เป็นไรนี่ครับตัวนี้อยากจะบอกว่าในส่วนของมังกรอ่ะปั้นค่อนข้างสวยเนี่ยถ้าดูดีเนี่ยเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มีการเก็บสีเรียกไดบัตเหรอไดบัตมาทุกเกล็ดเลยสวยมากไล่สีค่อนข้างดีนะมีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยโหงามจริงมาไล่มาดูที่ตัวกันบ้างดีกว่าที่หัวเรายังไม่ได้เห็นหัวชัดๆกันเลยเมื่อกี้ซูมขึ้นมาก็มันติดๆก้มๆหน่อยงัดเลยงัดเลยเออค่อยเห็นแบบชัดๆหน่อยอ่ะแอนลองซูมเข้าหน้าเลยนี่อย่างเงี้ยอย่างสวยทำอะไรอ่ะโอเคเนี่ยดูอยากให้ดูการปั้นหน้าการปั้นผมครับทำมาค่อนข้างดีเสื้อเมื่อกี้เห็นยังไม่ชัดนะเห็นตรงนี้แบบเห็นไหมมีรอยยับมีการแบบเหมือนรัดรูปเห็นกล้ามหน้าอกเห็นกล้ามตรงอื่นค่อนข้างดีเลยสวยดีนะลงสีสไตล์ XM เลยก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวในส่วนของเสื้อผ้ากับตัวมังกรแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยเก็บดีแล้วก็เก็บสีสวยด้วยใหญ่ย้ายใหญ่อะไรนะได้เอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวโชว์ทีนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวร่างธรรมดาอีกทีนึงวางก่อนกลัวแตกมันจะสวยคนละแบบอะถ้าได้ถ้าี่ก็สวยไปอีกแบบนึงเป็นร่างธรรมดาสวยเนาะงามมากมาเรามาดูตรงหัวมังกรกันบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้ดูหน้ากิเลนเออชอบติดเรื่องมังกรกิเลนนี่โหดูดิอย่างงามปั้นแล้วก็ลงสีค่อนข้างดีเลยดีเทลตรงหน้าตรงปากเนี่ยเก็บมาค่อนข้างครบดูด้านข้างหน่อยสองสีฟันอะไรต่างก็ทำมาค่อนข้างดีตาเตอร์เพ้นดีสวยเนาะคือมันมีดีเทลที่หน้าเขาลงสีค่อนข้างหลายเลเยอร์งามเลยดูค่อนข้างแบบมีมิติแล้วก็ดูละเอียดดีอย่างตรงสีเขียวเขามีทั้งเขียวทั้งเหลืองมีเขียวอ่อนมีแอบๆน้ำตาลนิดหน่อยส่วนตรงนี้ก็มีแบบให้สีแดงมีปัดไฮไลท์ก็ละเอียดมากดูมือเนี่ยดูกรงเล็บเนี่ยละเอียดนี่ซูมมาเยอะมากก็ยังดูแบบงานดีเทลดีมากๆเลยอ่ะเจ๋งมากผมลองหมุนๆเล่นดูอยากรู้ไม่เห็นอะไรบ้างไม่เห็นเลยอ่ะนี่ครับ สวยจริงสวยจริงใครอยากได้เป็นเจ้าของตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะ เราจัดตัวนี้แล้วก็รอพี
พูดจริงหวินต่อเลยเพราะว่าถ้าใครที่เห็นไลฟ์หรือว่าดูวิดีโอที่ไปถ่ายมาให้เนี่ยที่สิงคโปร์ตอนปลายปีก็จะมีอีกตัวนึงเป็นพูดจริงหวินยืนบนดาบที่ต่อตัวกันเป็นมังกรอันนั้นก็สวยมายืนคู่กัน2ตัวปิดลายยกเว้นว่าจะทำสงป้าหรือทำตัวลงตัวร้ายอะไรมาด้วยก็ค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยลายเนี้ยผลิตมาแล้ว2ตัวเอ้ยออกมาแล้ว2ตัวคือ1ตัวนี้ที่ของออกแล้วแล้วก็อีกตัวนึงที่ยังไม่เปิดพีใช่กิเลนอย่างสวยคุณลุงก็บอกว่าผมปลิวพลิ้วสวยงามกันที่สูงกี่เซนครับเมื่อกี้วัดได้สูง86เซนครับสูงมากๆเลยพี่คริสโปบอกว่าเปลี่ยนเลนกล้องใช่ไหมครับมันดูชัดกว่าที่เคยดูใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนหมดเลยครับกล้องตัวเก่าพังมาแล้วกล้องตัวเก่าที่เคยใช้ไลฟ์ตอนนู้นพังมาแล้วตอนนี้ใช้ Panasonic Lumix 2ตัวเลยแล้วก็เลนมีเลนซูมตัวนึงแล้วก็เลนฟิกตัวนึงก็ค่อนข้างดีเนี่ยถ้าซูมก็จะเป็นแบบนี้สวยงามก็ทำไปครับจะได้ชัดๆดูกันสะใจสะใจ ถ้าไปดูใน YouTube จะชัดกว่าดูใน Facebook อีกครับเนี่ย YouTube ข้างล่างนี้ You Product Shop ด้านล่างเผื่อใครชอบดูชัดๆไปย้อนดูใน YouTube หรือจะดูสดก็ได้ผ่านทาง YouTube Channel You Product Shop ครับเพราะว่าใน Facebook อ่ะมันจะได้แค่ความละเอียดเป็น HD เป็น 720p แต่ว่าใน Facebook ใน YouTube จะเป็น Full HD 1080p ใครที่ชอบดูแบบนั้นก็ไปดูกันได้รู้สึกจะได้ถึง 1080p 50 frame per second เลยอ่ะถ้าเน็ตตอนนั้นมันเน็ตที่ไลฟ์อยู่มันไหวอ่ะก็จะคลิปที่ออกมาจะเป็นประมาณนั้นไปย้อนดูกันได้ครับสวยเนาะชอบมีตัวเดียวกล่องเดียววันนี้ใครที่อยากจะเป็นจะเข้าจะของก็แนะนำครับให้รีบครับอย่าตัดสินใจนานเพราะว่าผมก็มีแค่ตัวเดียวแล้วก็มันหาไม่ได้แล้วอะฮะเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านเลย เดี๋ยวไปส่งถึงบ้านอะไรนะได้นี่ครับมีคนจะมีผู้มีอุปการะคุณอะไรนะมีผู้มีอุปการะคุณจะรับกิเลนตัวนี้ไปแล้ว โอเคสุดยอดก็ขอบคุณครับ มาโอ้ยโอเคมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวนี้หรือว่าค่ายนี้ไหมครับ Acme Studio เดี๋ยวผมจะได้ตอบเลยอ่ะผมรอคอมเมนต์ก่อนแล้วกันถ้ามีผมจะได้อ่านแล้วก็ตอบพี่ฮะคุณฮะบอกว่าเนี่ยฟงสวยมากครับใช่ครับตัวนี้ดีเลยก็ตอนแรกคนหลายคนอาจจะสงสัยมันคือค่ายใหม่ Acme หรือ ACME Studio ก็ว่างงๆมาจากไหนจริงๆแล้วมันเป็นค่ายที่เหมือนเป็นแบบตั้งค่ายแล้วก็ให้ XM เนี่ยผลิตให้งานก็เลยได้ออกมาประมาณนี้เพราะที่บูธสิงคโปร์เขาก็ตั้งบูธอยู่ด้วยกันเลยบางเว็บต่างประเทศบางเว็บตัวที่เขาเราลงเปิดพีบางคนถึงขนาดเขียนว่า XM Studio Storm Rider ก็มีใช่ครับโอ้ยเลยวันนี้มีคลิปใช่ไหมวันนี้ตอน 3 ทุ่มเหมือนเดิมครับอย่าลืมฝากติดตามคลิปที่ Channel You Product Shop มีลงคลิป Queen Studio วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า Queen Studio เป็นใครนะทำงานอะไรมาแล้วบ้างจุดเด่นจุดด้อยและก็วิธีการดูแล Queen Studio เนี่ยมียังไงบ้างก็เดี๋ยวฝากไปติดตามด้วยครับแล้วก็ในท้ายคลิปก็จะมีรีวิวเจ้า Thanos บัสให้ดูอีกรอบนึงสำหรับคนที่อยากดูแบบสะใจFull HD แนวนอนเต็มจอทีวีก็เดี๋ยวไปติดตามดูในนั้นครับโอเคยังไม่มีคำถามอะไรโอ้โหคนดูยังอยู่กับเราขอบคุณครับสวยเนาะ ดูอีกทีก็ชอบตั้งหน้าตั้งนานกว่าจะได้เห็นตัวจริงเห็นแล้วเออคุ้มราคามากนี่แอนมังกรตาเพชรเนี่ยคือตามังกรมั้ยเนี่ยแต่แอนนี่ช่างภาพผมนี่เป็นคนที่ชอบงานปั้นเพ้นตาด้วยมือเขาจะดูตื่นเต้นเป็นพิเศษถ้าเห็นงานปั้นด้วยเพ้นตาด้วยมือซึ่งตัวนี้ตามังกรใช่ตาของตัวเนี่ยฝงรู้สึกตรงในตาจะใช้เป็นดีคอลแต่ว่าตรงตาเป็นเพ้นเนาะโอเคประมาณนี้ไม่มีใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวผมก็ขอตัวครับไปดีกว่า
ก็ยังไงก็ฝาก You Product Live ด้วยแล้วก็ Channel YouTube You Product Group ตรงนี้ด้วยครับผมฝากไปกด Subscribe กดติดตามไปดูคลิปกันด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีลงคลิปใหม่ในช่องนี้เหนื่อยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ